ุดจีนปุ๊บที่จริงแล้ววันนี้แหละเป็นวันที่คนจะเริ่มเข้าสู่ปีชงอย่างสมบูรณ์คือก่อนว่าตุดจีน3วันจริงไหมฮะจริงๆมันก็กระแสเนี่ยคือทฤษฎีเนี่ยก็คือตุดจีนวันที่5แต่นั่นคือทฤษฎีแต่ว่าเหมือนจะบอกว่าหน้าหนาวจะเริ่มวันนี้เนี่ยบางทีมันเริ่มหนาวมาก่อนนั้นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องย้ำว่าคนที่ชงก็ต้องระวังแต่จะบอกว่ามันมีคนที่ชงแล้วรวยนะมีเยอะมีด้วยคนที่ชงแล้วรวยก็คือเอาปีชงก่อนปีชงก็คือปีมะเสงปีมะเสงงูเล็กปีงูเล็กคนที่ปีมะเสงที่ผ่านมาก่อนเป็นยังไงบ้างฮะไม่คือมะเสงเนี่ยปีนี้มันเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ต้องย้ำว่าถ้าหากคุณเกิดปีมะเสงแล้วคุณอยู่ในพวกราศีตุลราศีพิจิกราศีมีนพวกนี้เป็นพวกที่ชงแล้วรวยคุณไม่ต้องกลัวปีชงเลยไม่ต้องไปกลัวสามราศีถ้าสมมติคุณเกิดปีมะเสงแล้วก็ไปตรงกับ3ราศีนี้ชีวิตจะเป็นยังไงฮะเป็นปีที่เรียกว่าเงินทองจะไหลมาเทมามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าจังหวะของดวงเนี่ยคือราศีเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นปีเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนมะเสงคือเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ว่าพวกตุลพิจิกแล้วก็มีนเนี่ยเป็นพวกที่รวยพอมาผสมกันปุ๊บมันก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้รวยขึ้นถ้าสมมติคนเกิดปีมะเสงแล้วลัคนาราศีอะไรที่ต้องระวังที่สุดที่ต้องระวังเนี่ยก็คือราศีที่เดี๋ยวพระราหูจะมานะครับก็คือราศีธนูแล้วก็ราศีเมถุนสองราศีนี้มีเอฟเฟกต์ยังไงฮะคืออันนี้เขาเรียกว่าคือมันชงด้วยแล้วก็ราหูเข้าด้วยนะครับเขาก็เรียกว่าฟูลออปชั่นนะครับคือมันมีมาเต็มรูปอ่ะมันแรงแรงไปนิดหนึ่งนะเนี่ยถ้าคุณมาเสงแล้วเมถุนกับธนูเนี่ยอาจจะต้องตั้งใจในเรื่องของการทำบุญให้เยอะขึ้นนะครับคือให้บ่อยขึ้นไม่ใช่เยอะขึ้นคือเยอะมันอาจจะไปเติมบุญให้เยอะทำบ่อยๆมีจังหวะมีเวลามีโอกาสโดยเฉพาะในช่วงอย่างเงี้ยปีใหม่ในแบบจีนเนี่ยเข้าสู่ปีใหม่แล้วเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเชื่อว่าเทศกาลปีใหม่หรือตรุษจีนเนี่ยเป็นเทศกาลที่แสดงออกถึงความกตัญญูคนจะรวยได้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากความกตัญญูดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยให้เรานึกถึงบุญคุณของไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเรามาตลอดทั้งปีราศีที่เหลือๆล่ะฮะจริงๆคนที่เกิดปีชงอื่นราศีอื่นๆเนี่ยคืออย่าไปกังวลครับคือบางครั้งเนี่ยพอเราไปอ่านตามเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไปเขียนกันแบบน่ากลัวมากนะครับบางทีไปทำให้ท่านกลัวเพราะว่าอยากจะไปขายอะไรบางอย่างอะไรเครื่องมือของกลางอย่างเงี้ยของแก้ก็ต้องย้ำว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพียงว่าเปลี่ยนแปลงทุกปีอยู่แล้วปีนี้มันอาจจะเยอะหน่อยปีนี้คนไหนราศีไหนลัคนาราศีไหนที่คุณมีแรงเท่าไหร่คุณสู้ไปเลยความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนชีวิตดีขึ้นแน่นอนจริงๆที่เชียร์มากเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าเป็นราศีที่เป็นดาวรุ่งเลยเนี่ยก็คืออย่างราศีมีนเนี่ยก็เป็นราศีที่ดวงดีมากนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะพิจิกเนี่ยก็เป็นราศีที่คือเขาเพิ่งมาดีในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองเพิ่งลืมตาปากได้ใช่นะครับนั้นเนี่ยราศีด้านะครับเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มขยับขยายฮะพิจิกเนี่ยก็เป็นมือขึ้นเลยนะจับดูมือขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยนี่นะครับหยิบจับอะไรเนี่ยก็ทำให้เกิดเงินทองที่ดีการค้าขายธุรกิจก็จะมีเป็นปีที่ทำเงินทำทองคุณแต่ว่าอันนี้มันคือโอกาสดวงคือโอกาสแต่เราเองก็ต้องเอาตัวเองไปหาโอกาสนั้นด้วยนักสัตว์ล่ะนักสัตว์อะไรที่ปีนี้ถ้าสมมติเมื่อกี้คือเราพูดถึงราศีใช่ไหมถ้าสมมติราศีดีแล้วนักสัตว์อะไรถ้าสมมติมันจะดีคือดีคู่คือถ้าสมพงกันเนี่ยนะครับก็คือปีเถาะปีกระต่ายปีกระต่ายเนี่ยเป็นปีที่สมพงสหะกุลแล้วก็อีกหนึ่งปีคือปีแพะหรือว่าปีมะแม